สวัสดีคนไทยนี่คือมิโอไอด้าวายแมทขออภัยที่ส่งโพสต์วิดีโอใหม่ให้คุณในวิดีโอนี้เราจะแนะนำอุปกรณ์ประกอบฉากที่เพิ่มเข้ามาในการอัปเดตซากุระสคูลซิมูเลเตอร์อย่างแรกคือเสายูทิลิตี้เป็นพร็อพที่เจ๋งมากแท่งเหล็กออกมาจากเสายูทิลิตี้เด็กๆชาวญี่ปุ่นเอาเท้าของพวกเขาและปีนเสาโทรศัพท์เพื่อเล่นโปรดอย่าล็อกกระเลี่ยนแบบเพราะเป็นอันตรายเสาอเนกประสงค์นี้ผลิตขึ้นโดยการผลิตซ้ำในญี่ปุ่นฉันจะแสดงรูปภาพของเสายูทิลิตี้จริงในญี่ปุ่นให้คุณดูนี่คือเสายูทิลิตี้ที่มีอยู่ในญี่ปุ่นฉันพยายามทำซ้ำด้วยซากุระสคูลซิมูเลเตอร์ถัดมาเป็นกระจกโค้งสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการเรียนแบบของจริงในญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเห็นแบบนี้ทุกวันในภาษาญี่ปุ่นตัวอักษรจีนนี้หมายถึงข้อควรระวังนี่คือกระจกตอนนี้ฉันต้องการแสดงภาพกระจกโค้งที่มีอยู่จริงในญี่ปุ่นให้คุณดูนี่คือกระจกโค้งของญี่ปุ่นคุณสามารถทำซ้ำได้สมจริงมากต่อไปเป็นกับดักค้อนหากคุณสัมผัสค้อนจะถูกเป่าคุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเล่นเกมต่างๆก่อนอื่นมาเล่นกันแบบนี้นักเรียนคุณสามารถผ่านกับดักค้อนนี้ได้หรือไม่ผิดหวังคะแนนพละศึกษาเป็น0คุณสามารถทำได้โดยวางไว้ในโรงยิมหากคุณทำเช่นนี้คุณจะปลิวไปบนท้องฟ้ามิโอทำไมคุณไม่ย้ายล่ะไล่ตามฉันน้องสาวที่น่ารักของฉันได้เลยพี ไปเป็นการแนะนำตัวรถคันนี้เป็น5ที่นั่งมิโอเริ่มน่าสนใจแล้วรถยนต์มีความเปราะบางมากจนแตกหักได้อย่างรวดเร็วเมื่อถูกกระแทกเสียงเครื่องก็เย็นคันนี้เป็น7ที่นั่งมิโอน่าจะน่าสนใจน่ารักขอบคุณคันนี้นั่งได้7คนเป็ดเป็น2ที่นั่งเป็นรถเป็ดแต่เสียงเครื่องยนต์เหมือนรถทั่วไปคุณสามารถทำเสียงเป็ดมองไปข้างหน้าแล้ววิ่งไปไอ้โง่แข่งกับฉันเดี๋ยววิ่งเลอะเทอะไปไม่ไหวซุกิโกกุรุมะเปลี่ยนสีรถได้คุณยังสามารถเปลี่ยนวัสดุของรถได้อีกด้วยรถกระจกก็เท่คุณสามารถเพิ่มตัวได้มากโปรดทราบว่าเกมจะช้ามากและเกมอาจดรอปรถทุกคันสามารถลบได้ถ้าเกมหนักให้ลบทุกอย่างคุณสามารถเล่นเกมต่างๆโดยใช้อุปกรณ์แนะนำในครั้งนี้ฉันจะโพสต์วิดีโอแนะนำในคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของมันWe'll be right back.
มิโอะโบยบินบนท้องฟ้า